ตอนนี้เนี่ยนะครับนะสององค์นี้น่าจับตามองนะนะถ้าเป็นพระเก่าเนี่ยนะไม่เชิงเก่าแบบนะฮะแบบมากอะไรแบบเนี้ยแต่เป็นพระที่ตอนหลังเนี่ยออนไลน์มาแรงมากๆเลยนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่สุพรรณบุรีแล้วก็หลวงพ่อกวยวัดบ้านแคชัยนาทสององค์นี้ทำไมแรงในออนไลน์อันนี้น่าสังเกตนะน่าสังเกตแต่ที่แรงมากเลยก็คือหลวงพ่อกวยฮะหลวงพ่อกวยชุตินทโรนะแรงมากเลยนะเพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะครับนะเข้ามาหาหลวงพ่อกวยเนี่ยเยอะแล้วศิษย์ในสายหลวงพ่อกวยเนี่ยนะดังอ่ะนะฮะนะพอดังเนี่ยคนก็เข้ามาแล้วผมบอกอย่างนี้นะครับว่าท่านสังเกตนะทำไมหลวงพ่อกวยกับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ทำไมถึงได้รับความสนใจทำไมถึงได้รับความนิยมหนึ่งก็คือหลวงพ่อกวยเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาในยุคก่อนเขาทำไว้ดีฮะพอๆกับหลวงพ่อมุ้ยเลยทำไว้ดียังไงนะวัตถุมงคลเนี่ยเขารวบรวมมาจัดทำเป็นหนังสือเขารวบรวมนะของที่เกี่ยวกับหลวงพ่อกวยอันเนี้ยสำคัญนะครับนะรวบรวมของพระเพลอะไรรูปถ่ายอะไรที่เกี่ยวกับหลวงพ่อกวยเกี่ยวกับหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยเขารวบรวมไว้เยอะพอรวบรวมไว้เยอะเนี่ยถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาทยอยออกมานะทยอยออกมาลงทั้งรูปพระทั้งรูปท่านนะทั้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยพอทยอยออกมานะแล้วสื่อนะสื่อสารได้ดีเนี่ยก็เลยทำให้หลวงพ่อกวยเนี่ยโอ้โหนะดังมากนะนะหลวงพ่อกวยดังมากใครๆก็พูดถึงแต่หลวงพ่อกวยแล้วคนรุ่นใหม่เขาไม่นะเขาไปไม่ถึงพระเก่าๆนะนะเขาไปไม่ถึงหรอกเพราะว่าอย่างในเนี่ยยุคเขาก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะยุคเขาก็ไม่ใช่อยู่แล้วแต่ว่าเขามาสัมผัสในยุคนะในยุคแบบเนี้ยถึงเขาจะไม่ทันนะนะไม่ทันหลวงพ่อกวยไม่ทันหลวงพ่อมุ้ยแต่เขาก็หันมาเล่นมาสะสมไม่แปลกใจนะครับว่าหลวงพ่อกวยทำไมถึงนะคนถึงสนใจเยอะพอไปดูนะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีหลากหลายราคาก็ไม่ได้ปี๊ดแบบโอ้โหสูงแบบจับต้องไม่ได้อะนะฮะเพราะว่าวัตถุมงคลเนี่ยนะครับถ้าสูงเกินไปอ่ะนะถ้าสูงเกินไปเนี่ยมันยากกับคนที่จะเข้าไปได้แต่ดูเขาบอกว่าได้แต่ดูแต่หาจับนะหาจับหาบูชาไม่ได้อย่างของหลวงพ่อกวยเนี่ยราคามีตั้งแต่หลักร้อยอ่ะนะราคามีตั้งแต่หลักร้อยถ้าท่านลองไปดูสิฮะราคามีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะราคาเนี่ยนะครับมีหลากหลายแล้วพระก็มีค่อนข้างเยอะทีเดียวก็เลยทำให้คนสามารถจะเก็บได้ถ้าใครไม่มีเนี่ยนะไม่มียังเก็บรูปถ่ายของท่านได้แล้วรูปถ่ายของท่านเนี่ยมีทั้งได้ฟรีมีทั้งเสียเงินนะได้ฟรียังไงครับนะรูปถ่ายของท่านเนี่ยนะบางทีเขาไปนะเข้าไปทำกันมานะไปทำกันมานะแต่ก็มีนะครับนะบางที่เขาก็มีการประกาศนะว่าอันนี้ไม่แท้อันนั้นไม่แท้แต่จริงๆเนี่ยนะผมบอกเลยนะไม่มีอะไรไม่แท้หรอกก็รูปท่านน่ะนะรูปหลวงพ่อกวยทำไมจะไม่แท้ล่ะรูปท่านน่ะถ้าเป็นรูปเนี่ยเพราะบางคนเขาบอกว่าเอามันไม่แท้ได้ยังไงก็รูปท่านนะมันแท้อยู่แล้วแต่รูปท่านน่ะไม่มีของเก๊หรอกแต่ทีนี้จะเป็นของที่นะเขาผ่านพิธีหรือไม่อย่างไรเขาได้รับความนิยมหรือไม่อย่างไรอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับนะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ปฏิเสธไม่ได้นะครับถ้าเป็นวัตถุมงคลยังปฏิเสธได้นะถ้าเป็นวัตถุมงคลเนี่ยเราบอกว่าไม่แท้นะนะวัตถุมงคลเนี่ยไม่แท้เกิดเป็นตะกรุดนะนะเป็นตะกรุดหรือเป็นเครื่องรางอะไรบอกว่าไม่ใช่หลวงพ่อกวยไม่แท้โอเคอันนั้นพูดได้แต่ถ้าเป็นรูปถ่ายท่านบอกว่าไม่ใช่หลวงพ่อกวยไม่แท้มันไม่แท้ได้ยังไงก็รูปท่านนะมันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าจะไม่แท้นั่นนะรูปท่านก็คือแท้แต่ว่าเขาเอาไปก๊อปกันเขาเอาไปทำกันแล้วเอามาแจกแต่ถามว่ามีผลดีไหมผมว่ามีผลดีนะนะมีผลดีนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านนะท่านรู้ว่าอันนี้มันไม่แท้แต่ว่าราคาเบาดี
นะเราอยากได้ไว้บูชาอยากได้ไว้ติดตัวนะรูปท่านก็ศักดิ์สิทธิ์นะรูปท่านก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องกลัวหรอกครับนะแต่ว่าท่านจะเอาไปเล่นเป็นแบบสากลมันไม่ได้เท่านั้นเองนะเพราะว่านะเขามีถ้าแบบสากลเขามีตาปั๊มมีตายางมีอะไรตัววิอะไรที่เป็นจุดสังเกตนะครับนะเป็นจุดสังเกตนะท่านก็เอาไว้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านจะเอาแบบไว้บูชาน่ะเอาแบบไว้บูชาน่ะบูชาได้เถอะฮะไม่มีปัญหาหรอกนะมันก็จะมีเพราะว่าไอ้การที่มีคนประกาศออกมาหรือพูดออกมาว่ามันไม่แท้ไม่อะไรเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของการนะซื้อขายกันนะอยู่ในเรื่องของการซื้อขายกันนะแต่ถ้าจะเอาในสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยผมบอกนะรูปถ่ายเนี่ยไม่น่าจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะรูปถ่ายยังไงเนี่ยนะครับยังไงก็เหมือนการประกาศนะประกาศให้รู้ว่านี่คือนะพระเกจิอาจารย์ที่อยู่ในความศรัทธาของผู้คนรูปถ่ายเนี่ยผมบอกบางทีเนี่ยเขาแจกกันได้เลยนะเขาทำออกมาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอย่างนี้เนี่ยเขาปล่อยโอ้นะเอาไปแจกกันเอาไปอะไรกันเอาไปบูชากันเอาไปพกพาติดตัวนะก็การเผยแผ่บารมีของท่านนะก็นะบารมีของท่านจะได้แผ่ไพศาลทุกคนมีไว้บูชาทั้งหมดมันจะเป็นอะไรอะครับมันไม่เป็นอะไรเลยส่วนวัตถุมงคลถ้าคุณจะไปเล่นการเอารุ่นที่ทันไม่ทันอะไรไงก็ว่ากันไปนะนะวัตถุมงคลน่ะนะก็ว่ากันไปนะหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้จริงๆเนี่ยหลวงพ่อเอื้อนนี่น่าจะดังมากๆนะเอาเข้าจริงๆน่าจะดังมากๆแล้วประวัติท่านก็ดีนะหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้เนี่ยอยุธยานะครับนะถ้าพูดถึงแล้วร่วมสมัยนะครับร่วมสมัยก็หลวงพ่อรวยนี่แหละนะเคยนั่งปลูกเสกอะไรมาด้วยกันนะครับนะในยุคสมัยของหลวงพ่อรวยเนี่ยนะครับที่นั่งปลูกเสกกับหลวงพ่อรวยนะมรณภาพไปเยอะแล้วนะครับนะหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนนะครับนะท่านทันดิหลวงปู่ทิมท่านก็ทันนะนะหลวงปู่ทิมหลวงพ่อเมียนหลวงพ่อมีวัดประขาวเนี่ยนะเนี่ยหลวงพ่อมีมานวิชัยนะครับนี่เคยนั่งปลูกเสกกับหลวงพ่อรวยแล้วทั้งนั้นนะแต่ว่าอายุตอนนั้นมันต่างกันมากไงนะต่างกันมากนะแต่เคยนั่งปลูกเสกร่วมกันนะหลวงพ่อรวยเนี่ยหลวงพ่อเมียนหลวงพ่อมีหลวงปู่ทิมเนี่ยเคยนั่งปลูกเสกด้วยกันนะแต่ว่าด้วยว่านะตอนที่ท่านเสกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ทิมอายุ90กว่าหลวงพ่อเมียนก็90กว่าหลวงพ่อมีก็90กว่าท่านละสังขารไปก่อนนะรุ่นนั้นเนี่ยโอ้โหนะรุ่นนั้นบอกตรงๆนะผมก็ทันหมดแหละนะผมทันหมดเพราะผมก็ไปนะไปงานปลุกเสกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ว่ารุ่นนั้นเนี่ยท่านดังในนิตยสารบ้างดังในสื่อสิ่งพิมพ์บ้างแต่ว่าพอมาในยุคของนะหลวงพ่อรวยเนี่ยเป็นยุคลอยต่อนะลอยต่อระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อออนไลน์เป็นยุคลอยต่อทำให้หลวงพ่อรวยเนี่ยมาดังมากๆแล้วดังช่วงปลายอ่ะนะช่วงปลายชีวิตท่านเนี่ยนะครับเหมือนกับท่านนะเหมือนกับท่านส่งต่อเหมือนบารมีท่านส่งต่อนะคล้ายๆกับหลวงพ่อเพี้ยนเลยนะหลวงพ่อรวยเนี่ยคล้ายหลวงพ่อเพี้ยนเหมือนบารมีส่งต่อท่านไปดูนะครับวัดกลางท้องนามันไม่น่าจะมาเป็นวัดที่สมบูรณ์และสวยงามขนาดปัจจุบันได้อะถ้าไม่ใช่บารมีท่านนะคือถ้าเกิดว่านะหลวงพ่อรวยมาอยู่เนี่ยหลวงพ่อเพี้ยนมาอยู่ในขณะที่วัดเนี่ยเขาเจริญรุ่งเรืองแล้วนะแล้วท่านมาอยู่เนี่ยผมว่านั่นก็ว่าไปอย่างนะกลางทุ่งนาแต่ตอนหลวงพ่อรวยมาอยู่หลวงพ่อเพี้ยนมาอยู่นี่มันนาจริงๆเลยนะนะท้องนาจริงๆไม่มีอะไรเลยนะแต่บารมีของท่านเนี่ย